ขอสวัสดีครับอยู่กับผมบอกินสโลฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรือตกปลานะครับเรือตกปลาเป็นเรือลำใหม่ของไตแนนนะครับของไตแนนนะครับไตแนนก็แต่ก่อนก็ทำเรือนะครับทำเรือแล้วก็ไปขายอุปกรณ์ตกปลาสักพักนึงแล้วก็ตอนนี้มาทำเรือตกปลาอีกนะครับก็เรือจอดอยู่ที่ปากน้ำท่ากระจายนะครับปากน้ำท่ากระจายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับลักษณะเรือนะครับเป็นเรือญี่ปุ่นนะครับเป็นเรือประมงญี่ปุ่นก็กว้างประมาณ2เมตรนะครับยาวประมาณ24ฟุตนะครับเป็นเครื่อง3สูบของยันมานะครับมีห้องขังเรือมีห้องของเรือด้วยก็เห็นว่ารับลูกค้าไม่เกิน4ท่านนะครับรับลูกค้าไม่เกิน4ท่านส่วนราคาไปเช้ากับเย็นก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับหรือว่าลองติดต่อสอบถามไตแนนโดยตรงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ให้ดูนะครับ Facebook ไตแนนนะครับก็ทักแชทอะไรมาคุยกันได้นะครับถ้าสนใจนะสนใจเห็นว่ารับทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นจิกกิ้งแคทตกปลาหน้าดินสายลอยพวกนี้เอาแบบตามลูกค้าถนัดเลยนะครับแบบนี้เลยครับก็มีหมายเช่นหมายก็มีปะการังเทียมปะการังเทียมหมายหินแนวหินธรรมชาตินะครับแนวหินธรรมชาติก็ที่ผมออกไปก่อนก็เคยไปแคสมานะครับไปแคสก็มีพวกปลาอินทรีปลาช่อนพวกปลาเก๋ากุสลาดพวกนี้นะครับก็มีนะครับปลาสละอะไรต่างๆนะครับจิกกิ้งก็ถ้าว่าให้เปรียบมันก็เป็นชุดไลท์จิกกิ้งนะครับส่วนใหญ่เป็นชุดไลท์จิกกิ้งเหยื่อจิกก็ไม่น่าเกิน40กรัมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องดื่มอาหารนะครับเครื่องดื่มอาหารลูกค้านำมาเองนะครับลูกค้านำมาเองส่วนรายละเอียดที่ว่าละเอียดเยอะกว่านี้ก็ลองสอบถามไตแนนดูนะครับลองสอบถามกันดูเผื่อน่าสนใจก็ตั้งแต่ไตแนนทำเรือผมก็ยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าภาวะโควิดก็เลยไม่ได้ออกไปตกปลาเลยครับช่วงนี้ก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ